นี่คือน้ำค้างแข็งนะคะเห็นไหมคะว่าเขาติดตามใบหญ้าเนี่ยคือน้ำค้างแข็งเนี่ยไม่เราลูบออกเขาก็จะออกเพราะว่าเขาเป็นน้ำแข็งนะไม่ใช่ไอ้สีผิวของหญ้านะเขาเป็นน้ำแข็งนะเนี่ยน้ำแข็งนะคะนี่คือสภาพอากาศแค่1องศานะคะไม่ได้ติดลบนะแล้วก็มีน้ำค้างแข็งนี่คือบรรยากาศในตอนเช้านะคะนี่คือเขาไม่ใช่แบบว่าแข็งมากใครนะคะถ้าเกิดว่าในวันที่น้ำค้างแข็งแบบแข็งมากๆนี่จะแบบดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยนะคะเวลาที่เราเดินแต่นี่ก็คือไม่มีเสียงดังนะคะอุ้ยเห็ดพี่น้องพี่น้องจ๋าว้าวเห็ดอะไรเนี่ยดอกเบื้อเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมาเจอเห็ดโอ้ดอกอะไรดอกอะไรดอกใหญ่ขนาดนี้ป้าติโถเห็ดอะไรล่ะเนี่ยดอกใหญ่งามกว่าดอกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้มารายงานสภาพอากาศค่ะณตอนนี้คือเช้าวันที่8พฤศจิกายน2020นะคะคือเช้าของวันอาทิตย์เราก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะเช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่1องศานะคะไม่ถือว่าหนาวมากแต่ก็มีน้ำค้างแข็งนะคะดูควันออกปาก พูดก็ควันออกปากนะคะก็อากาศเย็นๆนะคะไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็ไม่มีลมก็ดีนะคะที่ว่าไม่มีลมแล้วก็น้ำค้างแข็งติดตามยอดหญ้าก็เต็มไปหมดทุกพื้นที่เหมือนเดิมนะคะก็จะพาเดินดูบรรยากาศนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะคะไม่มีอะไรมากค่ะในคลิปนี้ก็ให้ชมสภาพบรรยากาศนะคะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในตอนเช้าๆนี่ส่วนมากก็จะหมอกนะคะเต็มพื้นที่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะข้างหลังเกตนะคะแล้วก็แถบบริเวณนี้ก็จะมีหมอกบางวันที่หมอกหนาแบบแทบจะเปิดประตูออกมาแทบจะมองหาอะไรไม่เจอเลยก็มีนะคะลักษณะนั้นในบางปีนะคะแต่ว่าปีนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะโอเคเกศจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนิดหน่อยนะคะ You want it? Tell me You want it? Tell me I care hear you อันนี้เป็นไอ treat นะคะสำหรับฟันของเขานะเพื่อให้เขามีฟันที่แข็งแรงนะคะแน่ No 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 You want it? Tell me I care hear you มีรถเก่าๆนะคะรถแบบรุ่นเก่าเขานำมาขับอยู่ทางฝั่งนู้นเห็นไหมคะว่าสายหมอกพาดผ่านภูเขาสวยงามค่ะ You want it? Tell me first I can't hear you You want it? You gotta be nice No jump But you want thank you? That is thank you huh? Thank you Okay Make it nice Good boy ไปแล้วได้แล้วกลับไปแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะน้องค้างแข็งติดตามรถนะคะเกาะตามรถอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนนี่นะคะแข็งนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าแข็งมากๆนะคะเพราะว่าแค่1องศานะคะก็ไม่เท่าไหร่นะคะวันนี้สามีก็ไม่ได้ไปทำงานนะวันนี้วันอาทิตย์แกก็หยุดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเก็บภาพไปเดินทางฝั่งนู้นนะคะครับ
ไปถ่ายดูใกล้ๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาปลูกถั่วเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านี่คือถั่วเหลืองที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วไอ้ที่ส่วนที่ร่วงหล่นลงบนพื้นนะคะตอนนี้เขาเกิดมาเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะเยอะมากมากค่ะเยอะมากมากเขาเกิดขึ้นมาเต็มเลยต้นอ่อนถั่วเหลืองกินง่ายหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนต้นอ่อนถั่วเหลืองกินได้ไหมกินได้จะเก็บไปทำอาหารนะว่าคือเขาเกิดมาเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเยอะแยะเลยเต็มพื้นที่เลยนะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ชมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะกำลังงอกออกมานะคะเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะว่าเป็นเม็ดถั่วเหลืองเท่านั้นเลยนะคะถั่วเหลืองกำลังแตกไปกำลังงอกออกมาเพียบเลยค่ะเพียบเลยต้นอ่อนกินได้ไหมอ่ะกินเป็นทำอาหารได้ไหมคะThank you.
นี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามขอให้ทุกท่านช่วงนี้มีความสุขกันทุกคนทุกวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ